สนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาร้องทุกข์กับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ่อขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังทำให้ภาพลักษณ์ของทางจังหวัดบอกว่าได้รับผลกระทบเพราะว่ามันไม่น่ามองโดยเหตุการณ์นี้ที่นี่ก็คือที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ริมถนนแจ้งสนิทในพื้นที่ตำบลบรบืออำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามมีกองขยะจำนวนมากเนี่ยล้นทะลักมาอยู่บนไหล่ทางระยะทางกว่า100เมตรส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณกลายเป็นภาพที่ไม่สวยงามเนื่องจากว่าเป็นถนนสายหลักเข้าจังหวัดมหาสารคามผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะครับพบว่านอกจากกองขยะที่ล้นออกมาอยู่บนไหล่ทางแล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยจุดนี้ก็มีร้านค้าริมทางตั้งอยู่เยอะหลายร้านก็บอกเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องของขยะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ภาพที่ไม่น่ามองนะครับซึ่งตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าขายของก็ลำบากนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยมีลมเปลี่ยนทิศก็มีลมเนี่ยพัดกลิ่นขยะข้ามถนนปลิวมาในร้านจนทำให้เกิดผลกระทบนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังตัวแทนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบหน่อยนะครับก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำตรงข้ามเนี่ยค่ะก็คือปัญหาก็คือหลักๆก็คือกลิ่นเหม็นแล้วก็คือมีขยะปลิวเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งก็มีขยะแบบว่าปลิวใส่รถชาวบ้านที่ผ่านมาด้วยความเดือดร้อนกับเหม็นนั่นแหละขยะนั่นน่ะมันเข้ากับบ่ได้เฮ็ดจังได๋อยากฝากคุณถึงคุณบรรจงให้ช่วยเหลือได้บ่ค่ะเดือดร้อนค่ะขายของก็บ่เป็นอันขายดอกเหม็นหลายอันชาวบ้านเดือดร้อนเบิดพวกหาอยู่หากินน้ำหนทางเนี่ยที่มองเนี่ยมันอันไกลไปไกลมากแล้วก็เป็นเส้นทางเขาในเมืองมันน่าเกลียดบักคักลูกสุดท้ายก็คุณบรรจงซอยเหลียมเบิ่งดูแลเบิ่งแม่เป็นหูเป็นตาให้แน่นี่นะครับป้าบอกว่าฝากให้ช่วยหน่อยนะครับบางคนนี่มีที่ดินอยู่แถวนั้นติดป้ายประกาศขายที่ดินแล้วทนไม่ไหวขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้กับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือนายนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนาบอกว่าบ่อขยะดังกล่าวอยู่ในพื้นที่การดูแลของอบต.บรบือซึ่งก็มีปัญหามานานหลายปีเพราะจุดดังกล่าวเป็นบ่อขยะที่ใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะนะครับโดยปัญหาหนักๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงฤดูฝนเพราะรถขยะไม่สามารถเข้าไปทิ้งขยะภายในบ่อขยะด้านในได้ก็เลยมีการทิ้งไว้ด้านหน้าทำให้ขยะล้นออกมาริมถนนเป็นภาพที่ดูไม่สวยงามเบื้องต้นทางอบต.บรบือได้อนุมัติงบประมาณที่จะขนขยะเข้าไปในบ่อแล้วภายในสัปดาห์นี้ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการให้เรียบร้อยเอาเดี๋ยวลองฟังนายกอบต.หน่อยขยะบ่อที่ทิ้งไว้มันเต็มมาหลายปีนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาก็คือรถขยะไม่สามารถเข้าไปทิ้งในบ่อขยะด้านในได้ก็เลยมีการทิ้งขยะไว้ด้านหน้าแล้วตอนนี้ขยะที่มันล้นออกมามันก็ถึงขอบถนนทำให้ขยะก็จะมองเห็นเป็นภาพที่ไม่สวยงามนะครับเบื้องต้นอบต.บรบือได้อนุมัติงบประมาณที่จะขนขยะเข้าไปในบ่อแล้วนะครับภายในสัปดาห์นี้ผู้รับจ้างจะเข้าไปขนให้เรียบร้อยครับระยะสั้นก็กำลังทำโครงการที่จะแยกขยะต้นทางนะครับเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้นะครับเพื่อให้ปัญหามันไม่มากไปกว่านี้ครับแล้วก็ระยะกลางก็คงจะต้องมาเทศบาลบรบือได้ตั้งงบประมาณที่จะออกแบบนะครับในส่วนของการทำโรงคัดแยกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เทศบาลก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับสั้นนี่นะครับแล้วคุณผู้ชมดูนะสถานที่ที่เขาบอกเป็นบ่อขยะเนี่ยแหมอยู่ริมถนนใหญ่ถนนสายหลักเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะอยู่ในที่ดินที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ถนนสายหลักทางเข้าตัวจังหวัดมหาสารคามนะครับเวลาขับรถผ่านไปมาเนี่ยก็ต้องผ่านบ่อขยะแล้วพอรถไม่สามารถที่จะเอาขยะไปทิ้งด้านในก็ทิ้งด้านนอกช่วงหน้าฝนสงสัยว่าข้างในมันน้ำท่วมยังไงรถเข้าไม่ได้ก็เลยทิ้งเอาไว้เนี่ยริมถนนเนี่ยนะครับกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นนี้ยังไงก็ต้องดำเนินการแก้ไขกันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมอย่าลืมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้